ขายของออนไลน์อยากรอดในปี2021นะครับจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกให้หมดเลยครับสวัสดีครับผมเซนเป็ดครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆอย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอย่าลืมนะครับไปกดไลค์ในแฟนเพจแล้วก็เข้าไปคุยกันใน Facebook Group เซียนเป็ดกันได้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์สิ่งที่ผมทำอยู่นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันจะช่วยทำให้นะครับผมอยู่รอดในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็คือปีหน้านะครับ2021มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยใครๆก็มาขายของออนไลน์กันหมดเลยนะครับเพราะว่าโควิดทำพิษนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการที่คนเนี่ยตกงานกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าบอทหรือว่า AI เนี่ยนะครับเข้ามาทำงานแทนคนนะครับคนที่ไม่มีสกิลหรือว่าทักษะที่จะอยู่รอดในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เลยจะต้องตกงานนะครับทีนี้เนี่ยอะไรที่มันจะสามารถหาเงินได้นะครับแน่นอนนะครับก็ขายของออนไลน์ขายของออนไลน์ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเรามีมือถือ1เครื่องเนี่ยเราก็เปิดขายใน Shopee ก็ได้นะครับเอาของแถวบ้านเอาหาของอะไรมาขายเนี่ยมันก็ง่ายหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับแล้วในอนาคตนะครับเราอยากจะอยู่รอดนะครับคนทำอีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าคนที่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับจะอยู่รอดทำยังไงดีนะครับผมก็จะมาแชร์นะครับสิ่งที่ผมทำอยู่เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องสร้างฐานลูกค้านะครับการที่เราพึ่งพา Facebook นะครับ Google เราพึ่งพาใน LINE นะครับพึ่งพาอะไรที่มันสามารถเจ๊งได้หรือว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างเช่น Facebook Ad เนี่ยนะครับคนก็จะรู้กันดีว่าเขาเปลี่ยนตลอดเวลาทีนี้เนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนบ่อยๆโดยที่เราเนี่ยเบื่อที่จะวิ่งตามนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราเหนื่อยเหลือเกินที่จะอัปเดตข้อมูลนะครับหรือว่าวันดีคืนดีเนี่ยเราโดนแบนนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันก็สูญเปล่าถูกไหมครับอะไรที่มันสามารถอยู่กับตัวเราได้บ้างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เก็บนั่นก็คือนะครับเราให้คนแอดไลน์มาอยู่ใน LINE Official Account ของเราได้ไหม LINE Official Account นะครับอันแรกนะครับ2นะครับก็คืออีเมลนะครับเราขออีเมลเขาได้ไหม3ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์เราสามารถขอเบอร์โทรเขาได้ไหมหรือว่าเราพาคนเนี่ยไปอยู่ใน Facebook Group ของเราได้ไหมนะครับดีที่สุดเลยนะครับให้คนเนี่ยเข้ามาเป็นแอดเป็นเพื่อนเรานะครับเป็นเพื่อนเราใน Facebook ที่เราเอาไว้ทำธุรกิจหรือว่าเอาไว้ขายของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ Facebook Profile ส่วนตัวเนี่ยนะครับเก็บคนได้ 5,000 คนนะครับ 5,000 คนนี้ก็ถ้าเราสามารถหาเงินนะครับจาก 5,000 คนนี้สม่ำเสมอได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคพอสมควรถูกไหมครับหรือว่าถ้าเรามีเบอร์โทรเนี่ยเราก็สามารถโทรไปหาเขานะครับเขาเรียกว่าโทรไปเพื่อที่จะเสนอขายสินค้านะครับมีอีเมลแล้วก็ส่งอีเมลอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถเก็บเขาไว้นะใกล้ๆตัวเราเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลส่งโปรโมชั่นส่งสินค้านะครับโทรไปคุยเพื่อที่เราจะได้ขายของกับเขาไปได้ตลอดแม้ในวันที่ Facebook Ad โดนแบนนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของเราโดนแฮกนะครับสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยก็จะมาช่วยเหลือเราได้นะครับตรงนี้สำคัญมาก2นะครับอันที่2เลยที่ผมทำเนี่ยก็คือผมมีเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ผมก็จะมี2แบบนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ทำจาก WordPress เนี่ยผมก็จะทำเอาไว้เพื่อให้มันติดอยู่ใน Google นะครับเวลาคนค้นหาคำว่าอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของผมนะครับมันก็จะเข้ามาในเว็บ WordPress ของผมตรงนี้เนี่ยผมก็สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าด้วยการติดพิกเซลนะครับหรือว่าการใส่ช่องที่ให้เขาใส่อีเมลนะครับปุ่มให้เขาแอดไลน์มาตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศเนี่ยนะครับสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟันแนลนะครับฟันแนลเนี่ยมันจะต่างจากเว็บไซต์ตรงที่นะครับเว็บไซต์เนี่ยนะครับเว็บ WordPress เว็บบล็อกทั่วๆไปเนี่ยนะครับคนเข้ามาเนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วก็ถูกดึงดูดด้วยแบนเนอร์ด้วยข้อความต่างๆบทความต่างมากมายนะครับแต่ฟันแนลจะตรงกันข้ามเลยฟันแนลเนี่ยนะครับเราลองนึกภาพนะครับเราเดินเข้าไปในตรอกซอกซอยนะครับซึ่งมันบังคับให้เดินตามทางไปนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแบบนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ย
เราก็จะทำให้นะครับคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะถูกเราพาเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าของเราซึ่งมันมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการที่พาคนเข้ามาในฟันแนลเนี่ยนะครับทำยังไงให้เขาซื้อสินค้าเรานะครับให้เขาอยากจะซื้อสินค้าเรานะครับในราคาที่เขาเนี่ยอยากจะรีบควักเงินมาให้เราเลยนะครับแล้วเขารู้สึกมีความสุขมากที่เขาได้มาซื้อสินค้าของเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการตลาดนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยนะก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องฟันแนลนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแยกอีกอันนึงเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าปีหน้าเนี่ยนะครับฟันแนลเนี่ยหรือว่าเว็บไซต์ที่มันทำเป็นฟันแนลเนี่ยนะครับคนนะครับก็จะเริ่มใช้กันมากขึ้นเพราะว่าด้วยค่าโฆษณาที่แพงขึ้นนะครับเรื่องการแข่งขันที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องเอาฟันแนลนะครับเอาเรื่องของคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเนี่ยมาสู้กันนะครับใครจะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มรู้สึกแฮปปี้ได้มากกว่ากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการแข่งขันก็จะสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ตัวตนนะครับแบรนด์ตัวตนเนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะครับลองนึกภาพว่าสินค้าบริการทุกอย่างเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้กันได้หมดเลยนะครับแข่งกันว่าใครจะดีกว่ากันนะครับแต่อะไรที่ทำให้สินค้าบางอย่างเนี่ยครับอยู่มาเป็น10ปีและทุกวันนี้ก็ยังอยู่และก็อยู่ได้ต่อไปในอนาคตนั่นก็คือการสร้างแบรนด์ถ้าเราไม่มีแบรนด์สินค้าแบรนด์สินค้าเนี่ยใช้เวลาที่ก่อนจะสร้างคุณค่าก่อนจะสร้างให้คนรับรู้นะครับก่อนจะทำให้คนติดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเรามีตัวตนนะครับเรามีหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์นะครับเหมือนเวลาเราจะขายของอะไรเนี่ยเรานึกถึงใครคนใดคนนึงนะครับผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะครับเราจะนึกถึงเขาเรื่องนั้นโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับเพราะเขาจำเราได้แล้วนะครับยิ่งเรามีร้านค้าขายของที่มันเฉพาะทางเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะมีความเชื่อถือในตัวเราสูงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆนะครับเขาก็จะฟังคำแนะนำเราลองนึกภาพก็ได้นะครับถ้าวันนี้เราจะซื้อกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะครับเรานึกถึงใครก็คือคนนั้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่เรามีแบรนด์ตัวตนนะครับให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบรนด์ในการจะทำเป็น KOL ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเป็นเจ้าของร้านนะครับที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลคนนะครับเราทำประกันเราทำการกู้เงินอะไรพวกนี้นะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการขายของเนี่ยแล้วก็มีตัวตนขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าอย่างผมเนี่ยนะครับการทำสอนคนออนไลน์นะครับคนก็จะนึกถึงผมนะแบบนี้นะครับมันทำให้เนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราจะขายสินค้าอะไรเราจะแนะนำอะไรเนี่ยมันก็ง่ายนะครับแล้วก็มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาติดต่อเพื่อให้เราเนี่ยช่วยโปรโมทสินค้าเขานะครับประโยชน์มันมากมายเหลือเกินแล้วยิ่งเรามีร้านอีคอมเมิร์ซใน Shopee Lazada เนี่ยเราก็โปรโมทสินค้าของเราเองเลยนะครับทำรีวิวนะครับทำวิดีโอ1ตัวเนี่ยเอาไปใส่ใน TikTok ใน YouTube ใน Facebook Fanpage นะครับแล้วก็หมั่นไลฟ์นะครับที่เมืองจีนเนี่ยคนเขาไลฟ์กันหนักโหดมากนะครับเพราะว่าขายกันชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับได้เป็นแบบล้านบาทเงี้ย11/11ที่ผ่านมานี่นะครับยอดขายเนี่ย2 ล้านล้านอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหมันสุดยอดเลยใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยเราหนีไม่ได้แล้วนะครับเราต้องมีตัวตนแล้วเราก็ต้องหัดไลฟ์หัดทำวิดีโอนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นมากๆเลยนะครับข้อที่4นะครับก็เป็นเรื่องของ multiple platform นะครับคือเวลาที่เราทำคอนเทนต์ขึ้นมา1อันนะครับอย่างเช่นเราทำวิดีโอขึ้นมา1อันเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็จะเอาไปใส่ในแฟนเพจนะครับใน YouTube นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาคอนเทนต์ที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับอย่างวิดีโอนี้ผมพูดอะไรไปเนี่ยผมก็เอาไปใส่ในเว็บบล็อกผมเอาไปโพสต์ใน Twitter นะครับบางทีผมก็แคปรูปไปลงใน IG การที่เราอยู่ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับใครไปอยู่แพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาก็เจอเราหมดนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างความหลากหลายนะครับของคอนเทนต์แต่ไม่ได้หมายความว่ามีคอนเทนต์เดียวเนี่ยแล้วกระจายไปทุกอันนะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคอนเทนต์อย่างเช่นกว้างคนสูงคนยาวนะครับอะไรเนี้ยแบบนี้ที่มันต่างกันนะครับถ้าเรามีทีมงานเนี่ยนะครับเราก็สามารถกระจายคอนเทนต์เนี่ยไปหลากหลายได้แต่ถ้าเราเริ่มต้นคนเดียวหรือว่ามีทีมงานช่วยไม่มากเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้โฟกัส1แพลตฟอร์มหลักที่กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่อย่างเช่นเราโฟกัสในแฟนเพจเราก็เอาแฟนเพจให้มันรอดก่อนพอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับเนี่ยเราก็สามารถต่อยอดไปที่ YouTube หรือว่า TikTok ได้นะครับสำคัญคือนะครับมีคอนเทนต์เนี่ยกระจายไปหลายที่นะครับแล้วก็พอคนเข้ามาทุกช่องทางเนี่ยแล้วเราก็รวมเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็พาเขาเข้ามาที่ฟันแนลของเราฟันแนลก็ที่ผมได้บอกไว้ข้อต้นๆนะครับว่าเราวางทางเดินไว้แล้วนะครับคนเข้ามาจากหลายที่เลยแล้วก็พาเขาเข้าไปในฟันแนลนะครับแล้วก็ปิดการขายนี่สุดยอดเลย4ข้อนี้นะครับก็จะเป็น4ข้อที่ผมทำอยู่นะครับแล้วก็ผมประเมินแล้วว่าถ้าทำหมดนี่เนี่ยยิ่งนานวันเนี่ยนะครับมูลค่าหรือว่าคุณค่าเนี่ยมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมเติมคอนเทนต์เข้าไปตลอดนะครับเติมคอนเทนต์เนี่ยผมนั่งทำวิดีโอเนี่ยมันก็คือการสร้างคอนเทนต์ครับทำให้คนที่เข้ามารับมาฟังวิดีโอเนี่ยเขาได้รับความรู้ประโยชน์ที่ผมได้ส่งให้ไปนะครับแบรนด์ผมก็จะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปเนี่ยนะครับ
มันก็จะแข็งแกร่งแล้วก็ทำอะไรเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นกว่าคนที่ไม่มีตัวตนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ4ข้อนะครับที่ผมคิดว่าจะทำให้ผมอยู่รอดในปัจจุบันแล้วก็ในปี2021นะครับใครคิดว่าข้อไหนทำอยู่แล้วนะครับแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับจะให้เรารอดได้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับเผื่อว่าจะได้มายืนยันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันโอเคจริงๆหรือว่าใครที่มีช่องทางอื่นนะครับที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันจะช่วยทำให้เรารอดนะครับในการขายของออนไลน์เนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับอย่าลืมนะครับไปคุยกันใน Facebook กลุ่มนะครับเซียนเป็ดได้นะครับหรือว่ามีอะไรก็แอดไลน์มาถามผมได้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ